หลังจากที่เราขึ้นมาจากเก็บเห็ดนะครับก็เริ่มหิวกันแล้วเดี๋ยวเราจะมากินข้าวกันตอนนี้ก็เกือบเที่ยงแล้วนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวจะมากินข้าวกันเรื่องกินเรื่องใหญ่วันนี้เรากินข้าวกันกลางถนนเลยวันนี้กินกลางถนนเลยเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราเตรียมอะไรกันมาบ้างนะครับนี่โอ้โหสมาชิกเราแฮปปี้กีดการ์ดเฟี้ยวฟ้าวอุ้ยนี่ไงเอาตัดหญ้ามาปูเป็นไงล่ะอุ้ยไอเดียดีทำไมเราคิดไม่ได้วะที่ปูไว้เนี่ยเอาเหรอเออทำไมเราคิดไม่ได้วะเฮ้ยเนียนเฮ้ยสนุกแล้วทีนี้ต้องลองแล้วเดินเข้าไปได้น้อยโอเคนะครับว้าแทนที่จะเอาหญ้าเนี่ยมาปูรองนั่งฮึหญ้าวางกับข้าวเออพร้อมทุกอย่างเลยนี่ครับเรามีกระดูกหมูนะครับเรามีน้ำพริกนี่น้ำพริกอันนี้ก็น้ำพริกโอ้น้ำพริกเยอะมากนี้เรามีน้ำไม้เรามีอาหารฝรั่งด้วยนี่เป็นไงนี่น้ำพริกรวมญาติครับผมเยอะมากแล้วนี่ไฮไลท์เราอยู่นี่ครับกระติบข้าวเหนียวเป็นไงโอ้สุดยอดวันนี้เราสมาชิกเรานะครับครบนี่ครับสมาชิกโอ้ยยังไม่ได้จองเก้าอี้ขยำแล้วแจนไปไหนล่ะทีนี้มาลองนั่งหมดแล้วนี่ไปเรากินในถุงเลยนี่ครับไฮไลท์ของเราอย่างนึงคือส้มตำนี่แหละก็มาทุกทริปเราก็กินส้มตำทุกทริปนะครับเพราะว่ามันง่ายน่าข้าวใส่ถุงกินนะแล้วจานมาลองนั่งนี่ครับก็จะมีอุ้ยอุปกรณ์คือเครื่องเราเยอะมากอุ้ยมีปลาสลิดด้วยนะครับวันนี้มีปลาสลิดนี่ปลาสลิดนะครับเฮ้ยกูกินไม่ถูกเลยนี่ครับอุ้ยวันนี้กับข้าวหลายอย่างมากครับตอนนี้อยากจะบอกว่าน้ำลายสอแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปกินกันเลยเราก็จะนั่งเดินแล้วนะครับเดินแล้วมันกระดูกเยอะเลยนี่ครับข้าวเหนียวครับมีขาขึ้นด้วยเดี๋ยวหาทางแกะไม่เจอมึงไหวมั้ยนี่เป็นลำไยใหม่ไม่ได้นะเอ้ทีบนี่ประคองประคองนะไงเนี่ยผักต้มเนี่ยหมูเราเป็นยังไงบ้างเนี่ยกระดูกเป็นไปหมดแล้วมันจัดเจ๊มานั่งข้างทางไรเลยมันเนื้อดีแล้วไม่วักอันนี้เข้าเบ้าตาหนูเนี่ยนี่ครับกระดูกหมูเราพามาด้วยกระดูกหมูวันนี้เราเป็นกระดูกหมูหมักปลานะครับนี่หมักปลาอันนี้อร่อยนะเกี่ยวสุดยอดทุกคนกินแบบเงียบเงียบคลิปเพราะว่าหิวนะฮะไม่มีเสียงเลย2 3 4กระดูกหมูอร่อยหรออร่อยไปหมดโอ้ยเท่าไหร่จังหวะลูกหมูอ่ะหน่อยร้อนเลยกินเสร็จของกินได้แค่นี้แล้วคงต้องนั่งแล้วครับไม่ไหวแล้วเนี่ยตะกูก็ยังอยู่จุดเต็มตูดแล้วตีจะมาไปเลยครับผมน้อยครับนี่อะไรเนี่ยอร่อยน้ำพริกปลาชื้อน้ำปลาเรามีน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาล้าแล้วก็มีป่นมีหน่อไม้โอ้โหมีไก่ย่าง KFC ด้วยนะครับมีหลายอย่างมากวันนี้อือเหรอนั่งกินได้อีกรอบแต่พวกเรามีนั้นเยอะมีอันจะกินดูก็รู้ว่าเรามีอันจะกินนะครับแล้วแต่กินกับน้ำพริกอะอร่อยเหรอใช่เหรอจริงเหรอลองมิ้นสารแหน่สารแหน่เรามีสารแหน่มาด้วยครับเราไม่มีสาระเรานะหืมเรามีแต่น้อยอร่อยสุดยอดกินข้าวที่ไหนอร่อยนี่เลยไอ้ยานี่ยังไงครับก็รถผ่านไปนี่เพิ่มเขาเรียกเขากินด้วยหืมบางเหตุทุกคนกินกันเงียบกริบเพราะว่าหิวครับเพราะว่าขึ้นมาจากเก็บเห็ดแบบแบบนี้เห็ดเราได้ค่อนข้างแบบใหญ่ใหญ่มากจริงดอกใหญ่มากจริงจะตึงแค่ไหนดอกใหญ่ขนาดยอดอ่ะบอกถึงดอกเท่าบานกำลังเลยโอ้ยดอกใหญ่เรียกไปเอ็มไม่ต้องไปเลยกลัวเอ็มก็จะยืนอยู่ที่พี่ไรนึกว่าเรียกพวกนั้นไงชอบกลัวพี่ไรปั้มเออพี่เอ็มเจอเนี่ยปากดีค่ะเดี๋ยวเขาจะจัดนู่นจัดนี่พอเอาข้างจริงเขาเรียกมาลงไงไม่ลงไปอ่ะเรียกเงียบเดี๋ยวแกก็มาฝนหยุดตกแกก็นั่งร้องไห้ไง
โดนเจ้ยเล่นไอ้แหยมโดนเจ้ยเล่นอร่อยมากนี่อะไรเสียงเราอร่อยอร่อยนี่ผักก็มีมือแบบมือไม่ว่ามือหลายอย่างชอบผักเนี่ยเพิ่งหักแตงมาสักหน่อยเนี่ยครับอร่อยมากมีแตงด้วยทั้งนี้มีแตงโน้เราไม่เลี้ยวถั่วมาอันนี้แกงของมันมันหวานมากครับทองแกงไงก็ไม่เหมือนเมืองไทยเนาะแกงของเราเนี่ยแบบลุกนั่งลุกนั่งบวกขานี่ครับขาดไม่ได้ครับหมูนี่แหละต้นกำแม่อะไรวันนี้ครับขาวเหลือขาวด้วยข้าวข้าวเหนียวกินไม่ค่อยถนัดเลยข้าวเหนียวกินได้นิดเดียวพอดีนี้นะคนไม่เคยตำแม่หมูถึงก็จะไม่ป่วยอ่ะไม่ต้องตำแม่หมูนะนี่มะเขือครับเราพามด้วยแล้วบางคนก็เลือกมะเขือกำลังแก่มะเขือต่อยเอียงมันไม่เจ้าเนี่ยพูดไม่แจ่มเจ้าอ่ะนับมันหลายแก้วโอ้โหช้อนจะน่ารักไปไหนเนี่ยโอ้ยเป็นไงดูช้อนครับมีความแบบคิดกูอานนท์เนะช้อนนั่งหน้าจังจังจังคุณเลือกกินถือเลยกับข้าวปกติจะมีต้มตักมีแค่ต้มตักตอนนี้เรากินข้าวกลางท่ามกลางเสียงแบบเสียงน้ำตกนะครับกลัวผิดหวังไงกลัวผิดหวังมาไม่เจอเหตุอาหารพี่ปิ้นนี่แหละหวานเพราะเราแกมาครั้งโอ้พี่ปุ้ยอีกคนพี่นาเลยทีนี้มีคนนึงที่หวานอะไรนะอุ้ยพี่ร่วงพักร่วงเลยข้าวเหนียวร่วงเราเจอเหตุไม่ผิดหวังเลยอุ้ยยอมใจมากอ่ะยอดเห็นแบบว่านั่นนะก็เอาของแหวกแหวกแหวกแล้วกะว่าเขาเก็บไปหมดแล้วนี่ครับหลังจากที่เรากินมาสักพักก็เนี่ยครับเหลือแค่เนี้ยเราอย่าพึ่งทิ้งเดี๋ยวเรากินกันแบบเกลียนเลยเลี่ยงตับนะครับเนี่ยผมก็บอกว่าหวานนั่นคลิปนี้ไปแล้วกินอิ่มแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย